ไม่เอาช้อนอันเดียวไม่เป็นไรกินไปเลยฉันแก้วเพิ่มนิดเลยค่ะพี่ล้างเขาไม่อะไรนี่ก็แค่ของโคเลคุณใช่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 ได้ปะหวานหวานไม่เยอะอ่ะหวานน้อยหน่อยใช่หวานไปเปล่าไม่รู้ดิเอ้าเคยกินอ่ะไม่ใช่สิวันนี้สิเออผมไม่รู้นะมันน้อยเนาะเออปกติมันจะหวานนี่นะอาจจะอยู่ล่างแหละนี่อ่ะมาสักนิดนึงที่บ้านเราก็จะมีแบบหิวแล้วก็คือใส่คือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนมีแป้งๆด้วยอ่ะที่มันเป็นแป้งเออเหนียวไหมบ้างแป้งหลุดมาแล้วมาขอให้กินแล้วต้องกินเองกินก่อนเป็นร้านทั้งโขยักอะไรสักอย่างใช่ดังหล่อนกันนะนี่เฉาคุยเฉาคุยเป็นหล่อนหล่อนแห้งแห้งเป็นแถวฝ่ายสุดยืดมาต่อได้อีกแล้วเมื่อกี้เขาก็ลืมกินยาเดี๋ยวเตือนเดี๋ยวเตือนเขาด้วยอีกชั่วโมงกินก่อนอาหารเหรอหลังอาหารคือเรื่องกินก่อนแล้วพุ่งชั่วโมงหลังอาหารต้องชั่วโมงพอดีเจ๊กวางเรื่องนี้ด้วยแอบแห้งไปนิดนึงแอบหวานน้อยไปหน่อยนึงแต่เย็นๆนุ่มใจคนเยอะอยู่ไปไหนน้องนั่นนะไปไหนหรอไปแล้วหรอน้องไหนอ่ะเมื่อกี้ที่บอกเจอน้องอีกแล้วอะไรใครวะน้องบอกที่เจอกันอีกแล้วอ่ะพี่บอยบอกว่าเจอกันแล้วอ่ะไปเจอบ่อยอ๋อเมื่อกี้ไปแล้วเล่นสกีใครเหรอเล่นสกีอ่ะไปแล้วหรออ๋อเออไปแล้วร้านนี้ไม่มีหนึบหนึบแป้งเจ๊ชอบไม่มีมันเป็นเหมือนร้านน้ำเต้าหู้เนาะเป็นเหมือนร้านน้ำเต้าหู้แล้วก็มีแมงโขยักน้ำเต้าหู้ร้อนเย็นอะไรเงี้ยแต่แบบไม่มีหนึบหนึบไอ้หนึบหนึบไม่มีถือว่ามันมีแล้วเราไม่ได้เลือกไม่มีไม่เห็นนะว่าอะไรไอ้หนึบหนึบมันร้านพวกร้านคิวคิวร้านอื่นจะมีแต่ไม่เห็นเนี่ยก็ไปยืนสองไม่มีแมงหนึบเนี่ยโบ๊ทเป็นไงเนี่ยแต่น้ำรวมๆน้ำจะได้ไหมได้แต่จืดมากมันหวานน้อยไปหน่อยเออมันแห้งน้อยไข่มันหวานน้อยทำไมให้น้ำเราน้อยจังวะเราข้นให้น้ำฉันน้อยมากน้ำลาดๆหวานๆนะน้อยๆแต่ถ้าว่าลาดมันดีหอมไหมได้อยู่ไหมอย่างเงี้ยแบบมันจะไม่เลี่ยนมากมันจะชื่นใจสะใจแต่เนี้ยคือความเนี้ยใจร้อนมากแม่งร้อนก็กลับบ้านแต่ดีมันใกล้ๆกับร้านไอ้ขนมปังแล้วเดินมานิดเดียวเองคือติดกันเลยก็ได้กินต่อแล้วคือถ้าคนมาเดินแบบตามสายเลาะตามรอยล้อกันเลยอ่ะได้เลยทั้งคาวทั้งหวานเออถ้าโดนทั้งหวานอร่อยใช่ไหมล่ะโดนหวานน้อยไม่ได้หอมอ่ะหมดแล้วนะคือไม่ใจอยู่นะผมหมิ่นเอาอะไรไหมแค่กินเลยไหมรุ่มหนึ่งไหนรุ่มหนึ่งที่หลังแพเมื่อวานเลี้ยงขาพี่น้ำเป็นกระทิ้งใครเอาไปทีไหมยังไม่ได้ดูคลิปเลยต้องดูจะเบียดไปเย็บพี่น้ำไปกระทิ้งกระหัวจังสองคนนี้คือยังไงวะมีบอกเด็กว่าให้ดูด้วยถ้าเกิดล้มแล้วเนี่ยเดินไม่ได้เดี๋ยวขำก็รู้เลยว่าเนี่ยเบอร์แล้วแหละเนี่ยตรงเนี้ยเออจะหวานใช่ตะกี้ก็โดนแล้วหวานกินไปเขาไม่กินหัวแดงเลยหรอกเขาไม่เห็นกินเลยไม่กินอะไรวะเมื่อก่อนมันกินหัวแดงปะไม่กินไปกินต่อเลยใจเย็นเดี๋ยวกลับไปกินต่อที่บ้านแต่เนี้ยอยากเย็นๆเธอยังไม่อยากอุบอกอร่อยอยากของเธอเพราะฉันกินสตอเบอรี่มาสองเธอโพสอีกหนึ่งโพสทุกท่านไม่ได้กินเลยกูเห็นเห็นว่ามันเยอะเหรอ
างประเทศได้แต่กินน้ำลายที่ต่างประเทศไม่มีเลยเหรอแบบว่าน้ำต้องถึงอ่ะมีมั้ยของหวานที่เมืองนอกแบบนี้ก็ไม่น่ามีนอกจากร้านไทยน้ำลำไยอะไรเงี้ยขึ้นไก่อ้าวหัวแบนเธอเลยต้องรับผิดชอบตัวแดงมีบันหนึ่งแล้วอันนึงแต่ตัวแดงดีดีป่ะอืมหัวแดงดีเม็ดอวบอ้วนแล้วก็แบบก็มีอ่ะตัวนู้นที่ขายจีนจีนเลยน้ำผู้เดี๋ยวกลับไปขายน้ำผู้ตรงเนี้ยถ้ามาวันนี้ก็คุ้มเดินตลาดใช่แล้วก็ภูเก็ตนี้แล้วก็มาต่อเนี้ยติดกันไงเพราะว่าไอ้ตลาดมันมีแค่วันอาทิตย์วันเดียวเออมีวันเดียวไม่ถ้ามาจอนทันก็ได้จอนด้วยอ่ะเออถ้าได้โดนัทจอนแต่ว่ามาแล้วหมดว่ะเห็นพี่กวางรอบนี้มาแต่ไกลอยู่นะอะไรวะเห็นพี่กวางรอบนี้มาไกลอยู่นะแต่ก็สวยเหมือนเดิมมาไกลคืออ้วกขึ้นเหรอบ้า20กิโลเฮ้ยว่าสมัยก่อน20กิโลฉันมาไกลมาไกลแต่ถ้าอ้วนแบบอ้วนขึ้นกว่าปกติที่เป็นอาจจะเท่าแบบ7โล8โลมั้งถ้าอ้วนกว่าปกติอ่ะ7โลแต่ถ้าอ้วนกว่าแบบจากสมัยก่อนที่ผอมมา20 30โลแล้วมั้งอืมถ้าผอมเกือบ20ผอมมากๆสุดก็ประมาณ50มั้ย49 50อันนั้นอย่าไปเอา55แล้วกันจาก55นี่คุณน้องเท่าไหร่20เลยเหรอก็เกือบ20จาก55โอ้คุณต้องสุดบนหอกโหจริงๆกูเห็นมันแบบเออเดี๋ยวเราไปเอาของเนาะวันนี้ใช่ๆวันนี้โปร12 12สะพึงมากวันนี้โปร12 12มาร์คหน้านะมาร์คหน้าขาวใสเนี่ยแต่ตอนนี้เหลือแค่กระปุกเล็กนะกระปุกใหญ่ก็คือหลังปีใหม่เลยมาพร้อมกับเซรั่มถ้าใครจะเอามาร์ควันนี้ก็รีบเลยนะเพราะวันนี้เป็นโปร12 12ก็คือจะลดพิเศษนิดนึงไม่ต้องรอกระปุกใหญ่เอาไปก่อนแค่จะไปรอทำไมไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยใช่ค่ะฟังเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้มาแล้วส่วนขนมก็ได้ล่ะขนมอะไรวะขนมเปี๊ยะไข่ตุ้มกับดอกเปี๊ยะเค็มอ่ะปิดรับวันนี้นะหมดแล้วหรอก็แล้วแต่ไม่เกิน4ทุ่มอ่ะไม่เกิน4ทุ่มอ่ะหมดแล้วง่ายจังไม่ทันหวัดดีแอบไปส่องข้างหน้าให้หน่อยเออไปดูตอนระหว่างเฮบอสไปต้องโกงต้องโกงเฮบอสอ่ะเฮบอสอ่ะนะเฮ้ยเฮบอสห้องน้ำ20แรกมาเนี่ยที่เหรอดีจังไม่ที่มั้งวะท้องใหญ่กระยับที่โมโหด้วยอ่ะใช่พวกหนูติดตามพี่โซมา7ปีแล้วมั้งเห็นพี่กวางแต่สมัยลีนมันไม่เคยลีนหรอกแต่มันหอมกว่านี้ไอ้นี่น้ำต้องหู้มาแล้วโกยะฉันก็ไม่เห็นมีไอ้หนึบๆเนี่ยมันก็มีแค่มันฉันก็ดูอยู่นะไม่ใช่ทำหนึบเนี่ยร้านเนี่ยเนี่ยภูเก็ตทีที่กินขนมปังแล้วเดินลงมานิดเดียวแล้วก็มาเจอร้านนี้เลยปึ้งร้านใหญ่อยู่ตรงกลางนี่เลยแล้วก็ดีอ่ะคือแบบมาต่อได้เลยคุ้มอ่ะเห็นมั้ยเดี๋ยวกลับไปกินบ้านต่อแต่ว่าอาจจะแบบรอย่อยนิดๆเดี๋ยวจะไปแวะธุระก่อนมาถ่ายให้แบบเออจะได้เก็บหลายๆอย่างเขาไม่ได้อัดวิดีโอรอเฮโบสไปกี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาก็กลับไปคงขี้เกียจไลฟ์แล้วไงขี้เกียจแล้วไงเผื่ออันนี้เอาให้แบบเต็มสูบอันนี้เก็บตังค์ใช่ไหมกวางเรียบร้อยโอเคตอนสั่งโคตรนานเดี๋ยวยังไม่มาแล้วไปถ่ายมาชิบหายคือเท่าไหร่จะได้กี้วะปลาต้องโผล่ได้กินปลาต้องโผล่ยักเมื่อกี้ต้องไปถ่ายตอนที่มันนอนอยู่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเคยกินไหมกินอร่อยไห
อร่อยพอได้นะแต่ชอบสังขยาแบบว่าภาคกลางมากชอบกินบ้านโขแบบที่เป็นบ้านโขบ้านๆอ่ะเออที่มันแบบไม่ใช่ฮ่องกงอ่ะฮ่องกงบ้านโขแบบเนี้ยมันเหมือนบ้านโขที่ใส่โจ๊กเว้ยเออแต่ว่าเดี๋ยววันนึงจะไปกินบ้านโขแบบที่เป็นทั่วไปอ่ะมันมีร้านที่ได้มิชลินไกด์อ่ะใกล้ๆกับใกล้ๆกับร้านเฮโบสที่ทำผมเลยนะจริงๆนะใช่ไหมใกล้ๆเลยเพียงแต่ว่ามันเปิดตอนเช้ามากต้องวันไหนที่ตื่นเช้าไปกินขนมจีนถึงจะเออเหมือนแบบมันจะได้ไปทีเดียวเลยเพราะว่าไม่ชอบตื่นเช้ากลับบ้านอยากให้ไลฟ์อีกพอกลับบ้านไปไลฟ์ไม่อยากให้ไลฟ์ก็ไม่มีใครคุยกับสลาทุกทีคุยสิถ้าคุยแล้วจะไลฟ์เออบางทีแบบไอ้นั่นคงไม่ใช่หนุ่มหรือเปล่าไอ้นั่นคงจะเป็นมันใช่ไหมไอ้สีเหลี่ยมสีตาลอะเนาะเป็นมันมันไม่มีร้านนี้ไม่มีหนุ่มหรือบอกให้มาไลฟ์แต่คือเวลามาไลฟ์ที่ไหนไม่ชวนคุยแล้วจะคุยคนเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไปเอามาร์คมาเพิ่มมาด้วยใช่ไหมใช่ต้องเอามาห่อเดี๋ยวต้องเอามาเออรีวิวกินปลาท่องโกด้วยฉันไม่ได้กินปลาท่องโกอ๋อหมายถึงว่าร้านที่ได้มิชลินเหรอถ้ากินเนี่ยจะถ่ายให้ดูแน่ๆแหละอาจจะอัดวิดีโอถ้าไม่ได้ไลฟ์ก็อัดวิดีโอเพราะว่ามันเป็นแบบมิชลินได้มิชลินด้วยอย่างเนี่ยวันนี้รูปที่ลงไปอ่ะคือร้านเก่ากึกเป็นร้านที่ชอบกินแต่เมื่อก่อนแล้วนะนั่นแหละอันนี้ก็ได้มิชลินไกด์เหมือนกันได้มาประมาณ 3-4 ปีซ้อนแล้วเหมือนกับไอ้ข้าวขาหมูอ่ะเออวันนี้ไปกินข้าวขาหมูก็คือได้มิชลินแบบอัพเลเวลด้วยแล้วก็เฮียโบมาแล้วเอาก็พี่โซฟังพี่โซเพลินไม่รู้จะชวนคุยอะไรไม่ได้ชวนแม่ให้ฉันหน่อยในนั้นอ่ะไปเดี๋ยวจะเดินกลับรถละเดินแล้วก็คุยไปก่อนก็ได้โซดาเรียกกูอ่ะเรียกกูทั้งวันนี้หรอกปัญหาเลยมันเรียกกูตลอดเรียกมันก็ไม่ไว้กูสิถ้ารู้ว่าด่าเขาก็ยังเรียกอยู่อีดอกก็ต้องทำเหมือนนี้กูจะไม่คุยกับมึงแล้วนะเพราะว่าฟางบอกว่าอย่าไปคุยกับมึงเพราะมึงกวนส้นตีนก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนอะไรกูพูดกับมันไม่รู้เรื่องกูไม่ชอบเรียกอยู่นั่นน่ารำคาญไม่เอาอะไรเอาถ่ายรูปใส่แมสเนี่ยนะไม่เอาไม่อะไรหรอกเนี่ยก็เขาเองเก่งนี่ไงให้เขาเห็นบรรยากาศว่าเขาเดินจากเนี่ยเห็นแล้วใช่บอกแล้วว่าใกล้มากอ่ะว่าแบบภูเก็ตทีกอะไรใกล้มากมาไม่ทันกินเสร็จโอ้โหหนูไปกินหลายร้านมากเลยพี่ไว้พี่ไปย้อนดูนะใช่เลยถึงบอกว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะเดี๋ยวกูถ่ายก่อนถ่ายหน้าร้านก่อนเพิ่งเข้ามาวันนี้บีกินอะไรอยู่ร้านไหนปั๊บนึงนะเดี๋ยวจะถ่ายข้างหน้าปั๊บนึงอันนี้ร้านอ้าวมันบังอันนี้ร้านตะกี้เนี่ยที่กินใช่ไหมเนี่ยแล้วบอกอยู่ว่าวันนี้ถ้ามาวันอาทิตย์อะคุ้มเพราะมาวันอาทิตย์เดินตลาดหลาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมากินขนมปังแล้วก็ต่อน้ำแข็งใสนั่นก็เจอเพื่อนทั้งวันตอนนี้คนเยอะหนักมากอาการหนักเลยแรงนะแรงนะเนี่ยแล้วก็เดินไปคุยกับแก๊งเจ้าของร้านเขาเดือดแก๊งมาไม่ทันกินเสร็จใช่วันนี้พี่ทันต้องย้อนไปดูนะเออนี่เห็นไหมร้านมีไฟไหมสดาอายุเราเท่ากันถามนายซีมีปัญหาเรื่องผมงอกไหมจะแก้ปัญหายังไงสดาไม่ค่อยมีค่ะเหมือนมันอาจจะมีแบบว่าเหมือนบางทีกลางกระบาลอ่ะอาจจะมีบ้างนิดนึงบางทีเห็นอยู่ดึงแบบบางทีเห็นเฮ้ยผมงอกเนี้ยดึงแต่ว่าไม่ได้มีเยอะมากแบบที่จะเป็นปัญหาแต่แนนซี่แม่งเยอะมากแนนซี่แบบเยอะมากเยอะจนแบบคือแหวกไปในผมงอกเยอะมากมากแต่ว่าของแนนซี่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติอ่ะมันเหมือนมันจะมีความแบบเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าแพ้อะไรเปล่าวะกวางก็มีเยอะกว่าสดานิดหนึ่งแต่ว่ามันนางแก่กว่าสดา3 ปีไง
แล้วก็เมาไปได้ทำไมเหรอมันเยอะมันนี่ไงร้านนี้มีความเหมือนร้านนึงอ่ะอันนี้ว่ามันเหมือนอารมณ์แฮร์รี่พอตเตอร์แต่ที่บ้านเรามันมีร้านนึงชื่ออะไรนะที่ร้านขายขนมอ่ะที่มันแต่งเหมือนว่าดำๆมืดๆอ่ะที่อยู่ตรงทองหล่อชื่ออะไรวะจำไม่ได้ร้านก็ดังตอนนี้มีเยอะมากเยอะมากขนาดไหนอ่ะเยอะมากแบบต้องแหวกไหมหรือไม่ต้องแหวกเห็นลาดใหญ่หน่อยนึงอ่ะใช่ๆเดี๋ยวเห็นลาดใหญ่หน่อยนึงต้องแหวกหรือไม่ต้องแหวกบางคนอ่ะไม่มีอย่างนี้แต่พอแหวกไปแม่งตุ่มคนอื่นเขาน่าจะมีบ้างแหละเอาตรงที่จัดจะเยอะหรือน้อยมีไฟไฟกลมๆด้วยเว้ยน่ารักน่ารักมีความแบบใส่ที่เท้าต้องโปกทุก2อาทิตย์โปกมากก็ไม่ดีปะต้องแบบถ้าทำบ่อยๆอ่ะต้องใช้แบบว่าที่ทำที่มันเป็นแบบว่าแบบออร์แกนิกนะพอถ้าทำบ่อยๆแล้วเป็นทำแบบสารเคมีอ่ะจะยิ่งแบบไม่ดีวะคนอื่นเป็นไหมล่ะกว่าเป็นน้อยแต่ว่าก็เยอะกว่าเซอร์ดาหน่อยนึงตรงนี้ร้านนี้มีเยอะนี่เนี่ยเนี่ยข้างหน้าก็เป็นหลาดใหญ่ที่เดินมาเนี่ยเนี่ยถึงบอกอยู่ว่าวันนั้นมาอุ้ยตะเถลนกระดิกระดอนถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยคุ้มเนี่ยตรงตลาดเนี่ยที่มาเดินตะกี้เนี่ยมีตะกี้มาเดินตรงเนี้ยเดินเข้าไปในเนี่ยมาเดินเข้าไปตลาดหลาดใหญ่อะไรเนี่ยเป็นแบบชิวๆเหมือนว่าจะมีแต่วันอาทิตย์ถนนคนเดินอะไรทำนองอย่างเงี้ยมีแต่วันอาทิตย์ถึงบอกว่าถ้ามาวันอาทิตย์อะคุ้มมาเดินตลาดแล้วก็ไปเดินกินขนมคุ้มเลยเนี่ยตะกี้สลับมาเดินไปแล้วคิดถึงนะจ๊ะปุ๊กกี้คิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะเอาอะไรมิจฉาหลานก็วางรถนะให้ดูแล้วคนแม่งยังเยอะนะคนยังเยอะเนาะเรานึกว่าจะมาเร็วๆนี่แม่งดึกๆแล้วยังเยอะภูเก็ตต้องฉีด2เข็มครับไป3แล้วไหมอ่ะภูเก็ตอ่ะไม่หมายถึงว่าถ้าเข้าต้องฉีด2ใช่ไหมคนนอกก็จะมาคนนอกก็ฉีด2เข็มใช่ๆๆเราอย่าลืมดูแลตัวเองสุขภาพมึงดูแลตัวเองด้วยหรอกใช่ไอ้ที่เรียกขวบไปกี่วันนี่มาเป็นเดือนเลยเธออุ้ยนี่ๆๆอะไรวะพญานาคเหรออ๋อรถโพท้องไม่ใช่พญานาคกวางมันเป็นไอ้นี่เชื่อมองไม่เห็นกูมองเป็นไอ้นี่เลยเว้ยกวางบอกว่าพญานาคตายแล้วกวางมันเข้าขั้นแล้วอ่ะขั้นจุดนี้ดูร้านดิร้านได้เห็นบรรยากาศเนี่ยเดินนี่คือเมืองเก่าเลยใช่เมืองเมืองกวางบอกว่าไอ้ต้นคิดมากเป็นพญานาคโอ้พี่กูไปกะพี่กูไปไกลแล้วงานนี้แม่งต้องมาแล้วเลขอ่ะเลขต้องมาแล้วกูดูรถก่อนกวางเลข58ด้วยดอกเลขทะเบียนรถ58ด้วยดอกภูเก็ตดูคึกคักใช่ก็จะมีความคึกคักยิ่งมันเป็นวันที่แบบว่ามีตลาดคนเดินด้วยไงตลาดมันมีแค่วันเดียวด้วยอย่างร้านอื่นๆอ่ะอาจจะมีเปิดแต่ว่าไอ้ตลาดมีแค่วันเดียวตลาดอันนี้นะแต่ใช่ร้านเนี้ยสวยทุกคนก็จะฟินกับบรรยากาศได้นะชิโนทาวเหรอเนี่ยดูดิเดี๋ยวสนุกกลับมาเจอกันได้อ้าวถึงรถแล้วพอดีก็ไปไลฟ์ต่อที่บ้านไหมเออไว้เดี๋ยวคนคุยสนุกสนานนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวว่าก่อนเขาคุยตอนไหนไม่มีใครคุยกูคนเดียวกูอยู่กูคนเดียวสนุกดีนะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูสภาพก่อนนะไปก่อนพอดีถึงรถนี้กินน้ำทูตอนนี้กูตายเลยก่อนเข้าไปกินสิร้อนโอ้ยพี่ล่ามหนูท้องจะแตกหนูไปกินนู่นนี่นั่นมาเดี๋ยวแบบไปต้องไปกินต่อที่บ้านอีกซื้อของที่จะไปกินที่ไปกินที่บ้านแต่ไปธุระก่อนแป๊บนึงไปธุระเรื่องความสวยงามก่อนเอ้าก็เพิ่งจะแวะไปหาพี่แจงไม่ใช่หรอเดี๋ยวมาใหม่ว้ายไปซื้อขนมจีนกว่าไปซื้อขนมจีนถ้าเกิดว่าถ้ามาก็มาแต่ถ้าไม่มาก็เจอกันอีกทีเดี๋ยวไหนนะวะกันไปก่อนเฮ้ยขนมจีนมีน้ำหวานไหมมันมีแต่ขนมจีนเส้นสดอย่างเดียวเพราะเรามีน้ำยาไตปลาไงขนมอ๋อมึงซื้อหนมตาขนมจีนนี่จะไม่มีแล้วพวกแบบว่าน้ำยาอะไรเงี้ยส่งบอย